เมื่อกี้มีการเป็นพิธีเปิดแบบตกใจมากต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่กล้องสื่อมวลชนคือจัดเต็มมากน้องตอนนี้ถึงที่พักแล้วนะเดี๋ยวคืนแรกนี้ออมนะจะนอนที่โรงแรมโฮเทลอินเตอร์เบอร์โกแดกูกี้เราไป RT PCR มาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องรอที่โรงแรมก่อนจนกว่าผลตรวจจะออกเราถึงจะออกไปเที่ยวได้เนาะเดี๋ยวจะกินข้าวกันก่อนยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยนะข้าวมื้อแรกได้แดกูก็จะเป็นอุโมงค์ที่เรามองขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นราศีต่างๆนะก็เดี๋ยวเราไปตามหาราศีของเราของเขาเป็นปลาคู่ก็ดูเป็นอย่างเงี้ยให้เป็นลูกอย่างเงี้ยออกปะซึ่งไม่ใช่นี่นี่มันคืออันนี้นี่เลยนี่ของเราฝนตกแล้วก็ไม่สามารถขึ้นไปชมวิวที่จุดชมวิวภูเขาอัปซานได้เราก็เลยมานั่งคาเฟ่นะคะมาถึงเกาหลีถ้าไม่มานั่งคาเฟ่ก็เดี๋ยวจะไม่อินกับเขานะเพราะว่าคนเกาหลีชอบคาเฟ่เยอะมากไม่ว่าจะไปที่ไหนคือคาเฟ่แบบจัดหนักมากเป็นร้านกาแฟชื่อว่าอานุกนะทุกคนจะเป็นร้านกาแฟที่มี3ชั้นก็จะมีชั้น1ที่ออมนั่งตรงนี้นะแล้วก็จะมีชั้นที่2แล้วก็จะมีชั้นที่3เป็นชั้นดาดฟ้าที่สามารถมองวิวเมืองแดกูได้อย่างแบบชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ฝนมันตกก็เลยมานั่งข้างในกันช็อกโกแลตเย็นอร่อยมากแพนวันนี้จะไปที่ไหนต่อก็เดี๋ยวว่ากันเนื่องจากว่าฝนมันตกแพนมันเลยก็เลยเปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยนะคะทุกคน2 ทุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะมากินที่นี่เป็นถนนที่โด่งดังในเรื่องของไส้ย่างมีมากกว่า50ร้านนี่ก็คือถนนชื่อว่าจันจีรังนั่นเองหิวมากท้องร้องแล้วเดี๋ยวเราจะลองกินไส้ย่างกันนะคะเพราะว่าเมืองแดกูเนี่ยเขามีความโดดเด่นในเรื่องของไส้ย่างแต่ตอนนี้กลิ่นหอมมากเหมือนเราไปเดินร้านหมูกระทะก็กลิ่นหอมๆแบบนั้นเลยนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะถนนเส้นนี้นะทุกคนโหกลิ่นนัดหอมมากเลยหอมๆไหมโอ้โหนี่นะคะก็บรรยากาศภายในร้านต่างๆมันเป็นถนนทั้งเส้นเลยนะเดินได้แล้วก็เลือกเอาว่าจะไปร้านไหนที่ไกด์เราเลือกให้นะครับสปาร์คแลนด์นะก็เป็นแบบอีกจุดแลนด์มาร์คที่เขามากันเพราะว่าตรงนี้เป็น
ชิงช้าสวรรค์เดี๋ยวเราก็จะไปนั่งชิงช้าสวรรค์ดูเมืองกันไปเล่นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆย่านเนี้ยก็จะเป็นย่านช้อปปิ้งด้วยหลักๆเนาะก็สามารถมาช้อปปิ้งได้ไปเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนเราไปเล่นชิงช้าสวรรค์กันแล้วเขาบอกมีอีกอันนึงอะไรนะดิสโก้ปังปังมันจะคล้ายๆอะไรแรปเตอร์บ้านเราปะเออที่ให้เกาะแล้วก็หมุน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 ถ้าเกาะไม่ได้ก็คือร่วงอะไรอย่างเงี้ยได้หมดมาแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปเล่นเครื่องเล่นที่เขาเรียกว่าดิสโก้ปังปังมันคือแรปเตอร์ผสมกับไวกิ้งไม่ได้เล่นเครื่องเล่นนานมากเลยอะแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนี่มันเป็นที่นั่งแบบนี้นะนั่งอย่างนี้แล้วก็เกาะมีที่ลัดอย่างนี้นี่แล้วทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปกินข้าวกันเดี๋ยวไปดูกันว่าเมนูกลางวันนี้กินอะไรกันยังมีออปชั่นเป็นเนื้อตุ๋นก็ไฟนะตอนนี้ก็มาเสิร์ฟกันแล้วทุกคนอันนี้คือจุ๊บแบบมันคือ my favorite นะจากที่ไทยก็จะกินร้านชิมชิมตลอดนะจากนี้มากินออริจินอลกันก็คือทำสิ่งนี้นะคะเหลือเวลาอีกประมาณ20นาทีแล้วเดินเล่นตรงไว้เนี่ยแหละย่านนี้แหละเราบังเอิญเจอคาเฟ่แมวเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามีหรือเปล่าหมูบอสแหละค่ะบอสใช่ไหมไม่ใช่ฮะน้องมันน่ากลัวมากเลยวะอะไรเขาเดินขึ้นไปดูก่อนไม่น่าใช่น้องไม่ใช่แล้วแล้วเราก็หาคาเฟ่แมวไม่เจอเพราะว่าข้างในมันน่ากลัวมากเดินไปครบชั้นเราก็หาไม่เจอสุดท้ายก็คือช้อปปิ้งแหละได้แล้วจ้ะนัดได้ตลอดจ้ะไปจ้ะไปค่ะเดี๋ยวช้อปปิ้งเดินเล่นแล้วเดี๋ยวไปกันต่อที่ต่อไปนะเราซื้อขนมที่ขึ้นชื่อของที่นี่กันนะคะชิมบงฟังเป็นไงฟังจากคนข้างหลัง มันคือขนมปังที่เป็นเหรียญแล้วก็ข้างในเป็นชีสโอ้ยอ่ะไม่เห็นยืดเลยหรือยังตัวอ้วนเลยจะเป็นย่านแบบเดินเล่นแบบทั้งถนนทั้งสายเลยทุกคนมีคาเฟ่เยอะมากมีของกินเยอะมากแล้วก็มีร้านอาหารมีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆเอาเป็นว่าตรงนี้คือเหมาะมากๆนะมันจะอยู่ข้างๆทูมที่เรากำลังจะไปอันต่อไปนะมาทุกคนทนความตู้ติ๊กเกอร์เยอะไม่ไหวเดี๋ยวเราจะไปลองร้านนี้กันโอป้าเข้าไปไปครับร้านนี้นะงั้นเดี๋ยวเราถ่ายแค่อย่างนี้ก็พอละสีดำไหมที่2นี้นะ
เราอยู่กันที่สะพานนี่เลยตรงนี้เป็นสะพานที่ใช้ถ่ายเรื่องเดอะคิงนะใครที่เป็นสาวกรีมินโฮก็ห้ามพลาดมาที่นี่นะตรงนี้มันเป็นฉากตอนที่โซซังกุมคุยกับองครักษ์ที่อีกอนหายตัวไปนะคะคือใครวะนักพิธีดูนักงงแนะนำให้มาตอนกลางคืนนะกลางคืนก็จะได้เห็นไฟสวยๆแบบนี้เลยเจอกันพรุ่งนี้เช้าแต่พรุ่งนี้เช้าบอกเลยว่าเราจะไปตามรอยซีรีส์โฮมทาวน์ชะชะชะฮงบาจังตื่นเต้นแล้วอยากให้ไปถึงวันพรุ่งนี้เร็วๆเดี๋ยวเราเจอกันที่นี่นะคะวันนี้ก็มาถึงนะคะวันนี้เป็นวันที่เรามีความสุขที่สุดเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปเก็บโลเคชั่นที่อยู่ในซีรีส์โฮมทาวน์ชาชาชานั่นเองนะจ๊ะนี่นะเดี๋ยวที่แรกที่เราจะไปถึงก็คือเป็นคาเฟ่ก่อนนี่นะคะทุกคนแมปที่เราสามารถไปเก็บโลเคชั่นต่างๆได้นั่นเองแล้วฉากนี้มันจะเป็นฉากแบบที่พระเอกกับนางเอกเขาจะเดินสวนกันบ่อยก่อนเขาไปทำงานตอนเช้าอะไรเงี้ยนี่เราต้องเดินสวนกันเหรอใช่ใช่ใช่ขอยืมเป็นฮงพันจังหนึ่งวันนะนี่นะคะหลังร้านมันคืออันนี้นี่เองนะทุกคนนี่คือหลังร้านเมื่อกี้ที่เราเปิดดูนะเป็นแบบนี้เลยนะคะฮงพันจังของฉันต่อไปจากตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปตรงนี้เลยอีกไม่กี่ก้าวเองก็จะถึงมุมที่แบบมันจะเป็นมุมที่เด็กๆ เขาชอบมานั่งกันอะไรเงี้ยคือทุกคนทุกอย่างในโลเคชั่นตรงนี้สามารถเก็บได้แบบใกล้ๆเลยบรรยากาศคือในเรื่องเลยอ่ะแบบฟีลเหมือนเราเดินมาแล้วเจอกันทุกร้านอะไรเงี้ยได้เลยนี่สองร้านนี้ติดกันเลยครับไกด์เราชื่อเควินสวัสดีครับเควินเป็นคนที่โพฮังก็เดี๋ยววันนี้เควินจะพาเราทัวร์ตามรอยซีรีส์ฮงทาวชะชะชะใช่ใครมาเกาหลีก็ติดต่อได้ที่ตรงนี้มาเที่ยวเกาหลีครับมาเที่ยวโพฮังครับมีสถานที่น่าเที่ยวเยอะครับอย่าก็มาถึงอีกจุดหนึ่งนะที่เป็นจุดสำคัญของเรื่องเลยถ้าไปมาที่นี่เดี๋ยวหาว่ามาไม่ถึงนะก็คือคลินิกหมอฟันนั่นเองนะคะบรรยากาศน่ารักมากเลยอ่ะที่เนี่ยแล้วตรงนี้นะมันมีที่พักเยอะมากพูลวิลล่าเยอะมากเมื่อกี้ขับผ่านหลายที่เดี๋ยวไว้มีเวลาเดี๋ยวเราค่อยมาแบบสำรวจกันแบบละเอียดคีเนาะตรงนี้เรียกว่าสะพานอีคาริทดก็จะเป็นสะพานที่ยื่นออกไปที่ทะเลแล้วก็เขาจะมีรูปร่างเป็นสมอเรือเดี๋ยวเราไปดูมุมสูงกันดีกว่าจ้าตอนนี้ก็เดินเล่นอยู่ตรงนี้นะอ
จะมีคนมาพักเยอะมากนะแถวนี้นะทุกคนโอ้แต่ทะเลเขาก็ใสอ่ะดีมากเนาะทะเลใสมากสงบมากถ้ามีเวลาได้แบบชิลๆนอนเล่นอะไรเงี้ยสัญญาว่าจะกลับเพราะว่าเราอ่ะแอบเห็นที่พักนึงคือดีมากแต่อุบไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาทริปนี้ไม่ได้พาไปพักโรงแรมสวยๆเลยนะทุกคนมากับคณะทัวร์ก็ต้องเป็นแบบชะโงกทัวร์ไปหน่อยนะคือเราสองคนอ่ะเป็นคนที่ชอบเที่ยวแบบเทคไทม์นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็อันนี้จะมากับเพื่อนๆเยอะๆก็ต้องมีเวลาใช้กันไกลเก่งอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรใกล้จะถึงกินเสร็จก็จะใส่เส้นมาม่าใส่ซุปนะครับเย็นนี้เราว่างเนาะเราก็จะมาช้อปปิ้งแล้วก็หาร้านหมูย่างนี่เป็นคืนสุดท้ายแล้วที่จะอยู่ที่แดกูนะทุกคนใครที่มาแดกูก็มาเส้นนี้นะคะหรือว่าปักหมุดมาเลยที่สปาร์คแลนด์เนาะแล้วก็สามารถเดินได้เลยทั้งเส้นนะคะไปเดี๋ยวขอตัวไปช้อปปิ้งต่อนะคะใช่เออก็ไม่มีของออมเลยของออมมีแค่เซตหมี่ตัวนั้นตัวเดียวทุกคนเนี่ยเขาก็จะฮิตพวกหมี่อ่ะน่ารักมากเลยเห็นปะนี่เมื่อกี้ก็ซื้อร้านนี้ไปแล้วนะเนี่ยน่ารักมากเลยคือเดินได้เลยนะแบบทางย่านเลยมันก็จะมีของกินคาเฟ่ของหวานแล้วก็มีเสื้อผ้าเนี่ยตั้งแต่แบบเย็นๆไปเรื่อยๆถึงกลางคืนมันก็จะคนเยอะหน่อยนะคะแต่เมื่อวานเราเจอร้านแมวตรงเนี้ยยังไงดีอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะสุดเราก็เจอทางเข้าแล้วไปงมอยู่ตั้งนานก่อนนะเราบอกเราจะมาคาเฟ่แมวเว้ยแต่หาทางขึ้นไม่เจอมันอยู่ข้างๆเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่แมวกันนะ มาค่ะเดี๋ยวเราล้างมือก่อนนะเป็นประจำเวลาไปคาเฟ่แมวนะโอ้ตาฟ้าทุกตัวเลยที่เราสั่งนะค่าเข้าแหละคนละ 10,000 วอนคนละ300บาทนะก็จะได้เครื่องดื่มคนละ1แก้วนะคะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมูฟไปต่อร้านปิ้งย่างกันนะไปแล้วนะน้องๆดูเจ้านี่ดิน่ารักอ่ะบ๊ายบายคนเรามานั่งกินหมูย่างนะเดินออกมาจากถนนมาเที่ยวประมาณ 1.8 กิโลก็จะถึงร้านนี้ร้านน่ารักมากร้านเป็นแบบนี้โต๊ะกลมเลยตามที่อยากนั่งเอาจริงปะ4วันเนี่ยกินจนแบบถึงหอกเหรอแต่ค่อยลดมาแล้วค่ะเลยไหมใช่ที่สวยมากเลยอ่ะเหนือขึ้นเรือใช่ไหมสวยมากเปิดเฮ้ยถูกใจสายเอลมอร์นิ่งค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่ถนนคิมกวางซอกนะเป็นนักร้องโซกซองในสมัยก่อนนะคะจริงๆอายุนั้นยังไม่ดังนะแต่พอเสียชีวิตไปแล้วอ่ะเขาก็มาดังเพราะว่าคนน่ะเพิ่งย้อนกลับไปฟังเพลงเขาแล้วเขาก็เกิดที่แดกูด้วยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศถนนเส้นนี้กันนะมันจะเป็นทั้งเส้นเลยที่เขาทำเพื่อรำลึกถึงคิมกวางซอกนะไปจ้ะนี่ก็เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์หรือว่าทีวีต่างๆนะโอ้นี่เนาะมันก็เป็นฟิลแบบเนี้ยตลอดเส้นทางเดินเขาก็มีสตรีทอาร์ตวาดภาพเล่าเรื่องราวต่างๆของคุณคิมกวางซอกทะเลถ้าเราไม่เรียนรู้การทำไก่ทอดเดี๋ยวหาว่ามาไม่ถึงนะบอกเลยว่าตั้งแต่ออมนัดมาออมกินไก่ทอดทุกคืนซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าโรงงานทำไก่ทอด
ชื่อว่าตังตังชิเก้นนั่นเองนะที่นี่เขาจะเรียกว่าประมาณชีแม็กเนาะก็คือการกินไก่ทอดคู่กับ yeah. แต่งตัวแล้วเดี๋ยวพร้อมไปทอดไก่ไซโยเซโยกับทริป4วัน3คืนตอนนี้เขามีไฟบินตรงจากกรุงเทพลงเมืองแดกูแล้วนะใครอยากเที่ยวตามรอยแบบออมนัดก็มากันได้เลยค่ะทั้งเมืองแทกูต่อขยองจูและเมืองโพฮังออมนัดจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนในเกาหลีใต้อีกฝากติดตามกันด้วยนะ